ขอบคุณทั้งสองท่านครับบรรยากาศที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าณขณะนี้นะครับประชาชนครับต่างพร้อมใจกันนะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าชุดไทยนะครับแล้วก็มาร่วมเก็บบรรยากาศความประทับใจที่เกิดขึ้นภายในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับโดยเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับสำหรับการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยประชาชนครับยังคงเลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้าไทยนะครับมาเที่ยวชมเพื่อซึมซับบรรยากาศย้อนยุคในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประกอบกับช่วงนี้ครับมีกระแสของละครย้อนยุคนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้ประชาชนนั้นหันมาสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับก็ความสวยงามของเสื้อผ้าในเรื่องอะค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะแต่งแบบพระนางในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีลูกสวยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วงานถือได้ว่างานนี้ตอบโจทย์เราไหมก็ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่ในชีวิตประจำวันนะคะพอมีงานแบบนี้ขึ้นมาก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้สวมใส่ชุดไทยมาเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะดูไม่ผิดปกติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดแบบนี้ไปเดินห้างหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะดูผิดปกติไปจากชีวิตประจำวันนะคะจริงๆคือถ้าสมมติว่ามีโอกาสให้สวมใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะใส่นะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบอะไรไทยๆอยู่แล้วค่ะโดยในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเลือกที่จะใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพความทรงจำที่ประทับใจแต่ผมและทีมงานครับก็ได้มีโอกาสพบกับประชาชนท่านหนึ่งนะครับที่เลือกใช้วิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำนะครับเป็นการบันทึกเรื่องราวความทรงจำที่เกิดขึ้นภายในงานครับอย่างนี้เราไม่ได้วาดแบบวาดภาพเหมือนนะคะเราวาดแค่เก็บความรู้สึกของเราที่เราเห็นมันก็จะไม่ค่อยบอกลายเส้นอะไรมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเนียบแต่ให้รู้ว่านี่คือที่ไหนงานอะไรนะแต่คือเมื่อพอเวลาผ่านไปแล้วเรากลับมาดูภาพนี้อีกเนี่ยมันจำได้ง่ายดีกว่าภาพถ่ายเยอะเลยค่ะเพราะเราใช้เวลากับมันนานก็คืออันนี้เป็นแค่โครงสร้างของความทรงจำแต่รายละเอียดอยู่ในใจนะใช่ค่ะโดยไม่ว่าภาพความประทับใจนะครับจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับในการบันทึกความทรงจำแต่ความทรงจำของงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับก็จะเป็นภาพความประทับใจที่คนไทยทุกคนครับมีร่วมกันครับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับสำหรับการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับซึ่งได้มีการขยายเวลาในการปิดเข้าชมงานนะครับไปจนถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาหรือเวลาประมาณ5ทุ่มนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับที่จะเดินทางมาก็ยังสามารถเดินทางมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันครับอันนี้คือบรรยากาศการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ